ติดตามภารกิจค่ะของสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่พบปะประชาชนของเทศบาลตำบลช่องแคอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นะคะเพื่อรับทราบข้อมูลแล้วก็ปัญหาต่างๆรวมถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะไปติดตามได้จากรายงานค่ะนี่เป็นบรรยากาศของตลาดเช้าหลังสถานีรถไฟช่องแคครับพื้นที่ที่ท่านเห็นเป็นพื้นที่ของการรถไฟที่ชาวบ้านเช่าอาศัยและทำมาหากินมานานหลายสิบปีแต่ถึงอยู่กันมานานขนาดนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีปัญหาต่อกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเช่าพื้นที่ของการรถไฟความไม่ชัดเจนของพื้นที่ที่อยู่อาศัยฝั่งเชิงเขาหน้าสถานีรถไฟช่องแคซึ่งสองเรื่องนี้จะเป็นประเด็นหารือในการเดินทางมาพบปะประชาชนของสมาชิกวุฒิสภาในวันที่14สิงหาคมนี้ณหอประชุมเทศบาลตำบลช่องแคครับและจังหวัดอุทัยธานีเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาพร้อมรับฟังข้อมูลจากประชาชนในประเด็นผลกระทบและความต้องการของประชาชนไปคุยกับเจ้าของพื้นที่กันก่อนครับนายดำรงเกียรติสุมาจักรนายสถานีรถไฟช่องแคพูดถึงปัญหาค่าเช่าที่ที่เกิดขึ้นครับร้องต่อศูนย์ดำรงธรรมนะครับว่าค่าเช่าของเราไม่เป็นธรรมนะครับก็เลยทำหนังสือถึงศูนย์ดำรงธรรมให้เข้ามาจัดการปัญหาตรงนี้ครับผมผลล่าสุดนี่ก็ประมาณเมื่อ2558นะครับผมใช่ครับปัญหาเรื่องที่เขาร้องนี่ร้องด้วยเหตุผลอะไรยังไงครับร้องว่าค่าเช่าของเราไม่น่าจะแพงขนาดนั้นนะครับเขาอ้างว่าช่องแคเป็นเพียงแค่ตำบลนะครับค่าเช่าทำไมถึงแพงกว่าบ้านหมี่มาทางฝั่งท้องถิ่นผู้ได้รับทราบปัญหาของชาวบ้านนายประภาสกิตติวณิชานนท์รองนายกเทศมนตรีตำบลช่องแคเล่าให้ฟังครับคือก็เป็นประเด็นเรื่องค่าเช่านี่แหละครับที่สูงขึ้นโดยทางการรถไฟเนี่ยนะครับอ้างว่าพื้นที่ย่านสถานีเนี่ยเป็นสถานีชั้น2ซึ่งแต่เดิมนั้นสถานีบ้านช่องแคเป็นสถานีชั้น3เมื่อปรับให้เป็นสถานีชั้น2นี่นะครับความจริงแล้วเนี่ยเราก็ว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีใช่มั้ยครับเพราะว่าจะมีความเจริญมากขึ้นมีรถไฟมาจอดมารับส่งผู้โดยสารเช่นรถด่วนรถเร็วอย่างนี้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยการปรับสถานีชั้น2ในทางการรถไฟก็เรียกเก็บค่าเช่าสูงขึ้นอสังหาริมทรัพย์นะฮะบ้านที่อยู่อาศัยบนพื้นที่เนี่ยก็ไม่ได้มีราคาแพงขึ้นแต่อย่างใดเลยก็ทำเลไม่ใช่เป็นทำเลทองมากมายเหมือนอย่างถ้าเปรียบเทียบกับสถานีบ้านตาคีสถานีบ้านหมี่ใกล้เคียงกันเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสถานีชั้น2ด้วยกันเนี่ยเขาเจริญมากและยิ่งเป็นพื้นที่ด้านนอกที่อยู่ติดเขาช่องแคที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับนั่นประชาชนจะเดือดร้อนมากเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีฐานะยากจนครับนอกจากนี้แล้วนะครับบริเวณที่ทางการรถไฟเนี่ยนะครับได้อ้างว่าเป็นเจ้าของเนี่ยมันติดนะครับเขาช่องแคเราชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณชายเขานะครับรัศมีเขาเนี่ยเขาก็มีความเชื่อว่าเขาเป็นที่ที่เป็นของรัฐในส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ของการรถไฟแต่ว่าในระยะเริ่มต้นยังสับสนกันอยู่ก็ยอมจ่ายค่าเช่ากันมาเรื่อยแต่พอมีการปรับค่าเช่าเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าจะไม่ใช่ละในส่วนของชาวบ้านที่บ้านอยู่เชิงเขาซึ่งฐานะความเป็นอยู่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักที่ผ่านมาทางการรถไฟให้ไปจ่ายค่าเช่าที่ก็เดินทางไปจ่ายแต่ไม่มีการมาเรียกเก็บก็ไม่ได้เดินทางไปจ่ายซึ่งส่วนใหญ่ก็สงสัยเช่นกันครับว่าบ้านเรือนของตนเองนั้นอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานไหนกันแน่20 ปีแล้วอันนี้เราทุกปีเราได้ไปจ่ายค่าที่ค่าเช่าอะไรแต่มีอะไรไหมไม่ได้เสียมาหลายปีเหมือนกันเนี่ยฉันว่าเขาบอกเขาจะนั่นใหม่อะไรก็เลยไม่มีใครเสียกันก็บางคนเขาว่ากันอย่างนั้นเนี่ยเขาบอกว่ารัศมีเขาว่างั้นไม่ต้องเสียแต่ทางรถไฟของรถไฟเขตรถไฟอ่ะเขาอยู่ข้างหน้าหรือว่าเขาอยู่กันมาดั้งเดิมเลยข้างหน้าแต่หนูมาที่หลังเนี่ยหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะเสียไม่เสียหนูบ้านมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ปีอะไรนะครับ35น่ะพ.ศ.35อ๋อแล้วตอนนั้นเคยเสียค่าที่ค่าเช่าอะไรกับที่ไหนบ้างมั้ยฮะสถานีรถไฟทีเดียวเนี่ยปีเดียวเนี่ยปีเดียวตั้งแต่ตอนนู้นเลยจ้ะนานแล้วแล้วหลังจากนั้นไม่ได้เสียเลยเสียก็ไม่มีใครเสียกันทั้งนั้นเนี่ยมีเสียกันปีเดียวนี่ก็คือเรื่องที่จะได้หารือต่อสมาชิกวุฒิสภาเพื่อนำไปสู่หนทางการแก้ไขปัญหาในโอกาสที่มาพบปะประชาชนชาวตำบลช่องแคในวันศุกร์ที่14สิงหาคมนี้ณห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องแคครับธานียุติธรรมสันติสวทนครสวรรค์รายงาน